พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศและกระทรวงมหาดไทยมีแนวคิดจะเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหารตำบลประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อมชำนาญชาติศักดาพุทธศักราชและเตรียมเสนอให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เห็นชอบว่ากระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องอุทธรณ์คดีเท่านั้นซึ่งขณะนี้ได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของกฤษฎีกาและให้สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลส่วนเรื่องร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีการชี้แจงตามขั้นตอนค่ะทั้งนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่สนามกอล์ฟอัลไพน์จำนวนกว่า600รายเพราะหากว่าออกเป็นพระราชบัญญัติดังกล่าวสังคมก็จะเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่วนตัวโดยส่วนตัวเนี่ยก็เห็นว่าควรให้ทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้เสียหายก็ให้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้มีการดำเนินการเอาผิดเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดตั้งแต่ต้นค่ะอำนาจหน้าที่ก็จะเป็นเรื่องของสำนักพุทธในการที่จะต้องตั้งถ้าจะทำพรบนี้ก็ต้องเป็นคนที่เสนอร่างนี้นะครับคนที่ต้องรับผิดชอบต่อไปก็จะเป็นครม.อย่างที่ท่านทราบแล้วก็จะต้องไปจบที่สนช.ยังอีกหลายด่านมากนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าแนวทางของสำนักพุทธหรือคณะกรรมการจะออกมาอย่างไรนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นทางสังคมในขณะนี้ก็คือความกังวลของสังคมในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องนี้นะครับซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้วคงจะมีประมาณ600รายนะครับซึ่งไปซื้ออสังหาริมทรัพย์จากบริษัทดังกล่าวนี้นะครับเพราะนั้นก็คงจะอยู่ในขั้นตอนแต่ว่าแน่ๆเลยกระทรวงมหาดไทยต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลซึ่งมันหมายความว่าไม่ต้องเกิดปัญหาแน่นอน